ืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นในหาทรัมวันชาร์ตดาวกรุงเทพครับ13มกราคม2557จ้ากับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีการแบบว่าชัดตรงชัดดาวกรุงเทพนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับหุ้นไม่ต่ำกว่า 1,250 นะครับโดยปิดเที่ยงไปครับที่ 1,251.66 จุดนะครับลดลงไป 3.79 จุดนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายน้อยนะแค่ประมาณสัก 9,800 กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องดูครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่ต่ำกว่า1,250อันนี้มีเฮนะฮะแล้วก็ไปลุ้นกันครับให้ยืนเหนือ1,260ให้ได้ครับว่ากันไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะถือว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะครับของประเทศไทยกับการที่เกิดแบงก์กอกชัตดาวน์ครับคุณผู้ชมครับแหมเฮ้ยอะไรคุณผู้ชมอะไรมาบังหน้าผมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยท่านญาติท่านทำงานอยู่กปปมาเนี่ยปล่อยไฟฟ้ามาจังเลยทำอยู่2วันจริงๆเลยเดี๋ยวท่านถือสายฟ้ามาแบบนี้หน้าตาแบบนี้มีหนวดมีขาวๆแบบนี้อย่าบอกว่าใช่แล้วท่านคือถูกต้องแล้วท่านคือพนักงานกปป.ข้านี่แหละสุดยอดแห่งปรมาจารย์สายฟ้าที่หามาการสร้างปรากฏการณ์ใช่ไหมสายฟ้านี่ใช่ไหมอ๋อท่านต้องถือสายฟ้าตลอดโอซุดออซุดนี่ต้องแบบว่ามีครึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วก็ต้องโชว์ขนจักรแลนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับถึงจะเป็นยี่ห้อของซุดเขาใช่ไหมเทพเจ้าซุดเทพเจ้าซุดเทพเจ้าสายฟ้าใช่อันนี้มาโอ้นี่โอ้คุณผู้ชมรายการเราเลยเถิดขึ้นไปขนาดไหนแล้วอ่ะถึงกระทั่งซุดมาด้วยนะเคยเห็นฟ้าผ่าไหมเคยเห็นฟ้าผ่าไหมเคยฟ้าผ่าที่ไหนบ้างฮะนั่นแหละที่เล่นเพศเดียวกันเนี่ยฟ้าผ่าเลยชายกับชายเนี่ยโหฟ้าผ่าไม่ใช่หมายถึงว่าฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ข้าได้สร้างขึ้นเจ๊อ่ะเดี๋ยวท่านตอนนี้เดี๋ยวต้องถามกันนิดนึงว่าท่านซูสใช่ไหมใช่ซูสเลยซูสอะไรซูโซมเนี่ยแหละซูโซเลยอะท่านมาดูนิดนึงดิว่าท่านมาคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ายังไงเนี่ยโอ้ยข้าส่งลูกข้าไปแล้วเอเทน่ารู้จักไหมเอเทน่าเอเทน่าโอ้ใครอะข้าก็รู้จักเอเทน่าเนี่ยครับเอเทน่าก็จะเป็นลูกท่านนะครับจะเป็นสาวงามใช่ถึงจะและล่าสุดสั่งเมนูซ่าไปแล้วคุณเมนูซ่าท่านสั่งไปที่ไหนฮะไปรัชดาเหรอไปดูซ่านี่จะเป็นยังไงบ้างหัวจะงูมีหัวเป็นงูแล้วส่วนใหญ่เป็นดูซ่าของท่านนี่ส่งมาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายทั้งนั้นไปดูเด็กชอบที่ไหนชอบที่ไหนรัชดาไม่กะเขาชอบอะไรโอ้โหมีพวกโคโยตี้รถนี้ไปกันเลยเดี๋ยวแต่ตกลงถามกันนิดหนึ่งว่าท่านตกลงว่าเนี่ยเป็นไงบ้างคนมากราบไหว้อะไรเยอะแยะโอ้ช่วงนี้ปรากฏการณ์ของข้าช่วยอะไรไม่ได้เลยสู้เขาไม่ได้ยังไงทำฟ้าผ่าทำอะไรสู้เขาไม่ได้เลยเทพเจ้าคนนี้อ้าวตกลงว่าท่านเป็นเทพสุดนี่เป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะแต่ว่าท่านสู้ใครไม่ได้เทพเทือก Bad idea เขาสั่งปิดตั้ง7จุดเข้าใจครับไม่ได้เลยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับกับปรากฏการณ์เทพเทือกชนะเทพสุดชุดขนาดนี้นะสุดเลยสุดเลยเป็นเทพสุดลงไปจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูนิดนึงนะฮะว่าเขาปิดจุดไหนอะไรยังไงบ้างไม่น่าเชื่อนะปิดกันเนี่ยตอนแรกคนเขาบอกว่ากรุงเทพจะเป็นอัมพาตรถจะตกรถจะติดโอ้โหวันนี้โล่งฉลุยเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์นะจ๊ะหลายคนเขาลางานเลยไงอ๋อใช่ถือว่าลางานใช่ไหมแล้วตั้งม็อบ7อันแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมเป็นม็อบที่หลายคนอยากไปซะงั้นอ่ะเพราะมีความบันเทิงอยู่ความบันเทิงเยอะแยะเลยขนาดนั้นเลยที่แรกรู้ไหมอ่าช
ชอบความบันเทิงพวกดาราเนี่ยเต็มสูตรเต็มรูปแบบเลยถ้าชอบความบันเทิงชอบดาราเต็มสูตรที่ราชประสงค์ฮะยังไงโอ้โหจะไม่ให้เต็มรูปแบบได้ไงมีดาราตั้งหลายคนด็อกเตอร์เสรีวงมนทายเงี้ยตัวแม่แกนาวนายจูนอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับมีพี่ดาราด้วยคุณผู้ชมผู้จัดการพี่บรุ๊กแต่บรุ๊กเขาอยู่ฝั่งเพื่อไทยเก่ามากนะฮะอันนี้อยู่ที่ตรงแถวราชประสงค์ดาราจะไปกันเยอะตรงนั้นอะไรส่วนคนที่ชอบสุขภาพรักษาสุขภาพอยากพบแพทย์ยังไงฮะที่ไปแยกอโศกได้เลยโอ้โหเพราะว่านายนัทพลเนี่ยแพทย์ชั้นนำไม่ใช่เขาเป็นสสเขาเป็นอดีตสสแต่กรมทีปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นก็ครับรักษาพยาบาลนะกรมที่3ส่วนพวกวัยรุ่นขาโจทันสมัยเนี่ยเชิญเลยปทุมวันปทุมวันก็หน้าบางคลองอะไรแหละและจากห้างก็เล่นได้เลยแถวสยามสแควร์นะฮะเด็กวันเด็กร้อยไปเขาบอกนี่เป็นปรากฏการณ์จริงๆครับคุณผู้ชมครับมีอะไรอีกส่วนคนที่ชอบสาระปกปะนักลงทุนไฮโซนักวิชาการน่าสนใจนะเชิญได้เลยที่สวนหลุมทองมันอยู่แถวแยกสีลมสาทรอะไรพวกนั้นนะนักธุรกิจเขาเยอะอ๋อนักธุรกิจเยอะส่วนคนที่ชอบอาหารอีสานโอ้พี่ด้วยสวนสวยห้างใหญ่ห้างดังอ๋อยังไงที่นี้เลยแยกลาดพร้าวทั้งสวนจตุจักรทั้งทางลาดพร้าวเซ็นทรัลเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรอีกชอบอาหารภาคกลางมั้งภาคใต้ไฟธรรมะฮาร์ดคอร์มีฮาร์ดคอร์ด้วยกลุ่มนี้ที่นี่เลยแจ้งวัฒนะอ่ะทำไมอ่ะมีหลวงปู่พุทธอิสระทำมาซะอย่างนั้นเลยทำได้เกิดเขาพูดถึงเรื่องโลกหน้าโอ้โหโลกหน้าที่นี้เลยอะไรฮะชอบอาหารเหนือช้อปปิ้งเดินทางสะดวกจะขึ้นเหนือล่องใต้ที่นี่เลยอะไรฮะอนุสาวรีย์เป็นหลักเลยเป็นหลักไปไหนก็ได้มีพร้อมแถวๆนั้นโอ้โหเนี่ยฮะ7จุดนะครับที่เขาปิดไปนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าดูกันตรงนี้เนี่ยถามว่ารถติดหรือเปล่าตอนเช้ามายังไม่ติดนะแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็มีเส้นทางหลีกเลี่ยงรถติดกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็มีกันอยู่พอสมควรนะฮะก็คุณผู้ชมก็ลองศึกษาดูนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูในส่วนของลองดูtraffic ได้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็ไปดูกันนะครับก็ได้หลีกเลี่ยงกันได้นะฮะมาดูนิดนึงปรากฏการณ์แบบนี้นะครับก็ทำให้หลายที่ครับคุณผู้ชมครับก็สาเหตุที่รถไม่ติดส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคนเขาหยุดกันนี่ล่าสุดนะโอ้โหธนาคารแห่งประเทศไทยว่าไงเนี่ยโอ้ยก่อนอื่นอ่ะมีคือถ้าเกิดว่าเกิด7จุดขึ้นมาการเป็น7จุดขึ้นมาแบบนี้ทำไมมันจะช่วยมันจะถ้าเกิดว่ามองแง่ร้ายเนี่ยผลดีต่อเราด้วยส่งผลดีมีส่งผลดีคือถ้ามองแง่บวกมีผลดีด้วยผลดียังไงฮะส่งผลโดยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จะช่วยช่วยปรับตัวไงคือถ้าคิดแง่ดีก็ต้องปรับตัวเข้าสถานการณ์ขับรถไม่ขับขี่จักรยานแนนอย่างเงี้ยเหมือนนักการเมืองบางคนพูดนะบางคนบอกถือโอกาสลางานไปเลยไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยเหมือนนักการเมืองบางคนพูดเหมือนกันแหละว่ากันไปนี่งาทปทเขาเลยปรับตัวมั่งเขาปรับตัวเลยปิดสำนักงานใหญ่13-14มกรานี้โอ้คือปิดวันนี้กับวันพรุ่งนี้ด้วยปิดเลยแล้วอย่าเพิ่งตกใจปิดแค่สำนักงานใหญ่แต่เขาจะย้ายไปทำการที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปิ่นเกล้านะครับสูตรสำรองนะครับคุณผู้ชมครับคือนี้แต่ว่าปิดธนาคารแห่งประเทศธนาคารบอกว่าปิดแค่สำนักงานใหญ่แต่ว่าการดำเนินธุรกรรมการเงินยังเดินหน้าตามปกตินะครับไม่ใช่วันหยุดนะจ๊ะอันนี้ก็บอกกันไปมีข่าวแบบแว่วๆเข้าหูนะฮะปตท.เขาจะปิดตลาดฮะกลุ่มมันจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมปิดตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดที่เขาพูดออกมานะครับแต่ตลาดหลักทรัพย์ยืนยันเขาไม่กลัวเฮ้ยเขาจะเปิดทำการซื้อขายปกติจะเปิดทำการซื้อขายปกติครับคุณผู้ชมครับถึงจะมีการล้อมนะเขาก็มีมาตรการเตรียมอันนี้ใครพูดอันนี้ใครพูดผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์จารำอ๋อคุณอุจารำพรฮะบอกมาแล้วอ๋อนะฮะจะมีมาตรการมีมาตรการแน่นอนมาตรการนั้นคืออะไรฮะชัตดาวน์ก่อนโดนล้อม
ไม่ใช่ไม่ใช่เขาต้องมีมาตรการเครื่องมือควบคุมไว้คือถึงแม้ว่าจะปิดเนี่ยคือส่วนใหญ่การเทรดหุ้นมันเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เขาบอกว่าก็จะเดินหน้าได้ต่อเนื่องละกันนะครับเออเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์นะครับกับเรื่องของตัวของตลาดหุ้นนี่หุ้นก็ไม่ตกนะโอ้หุ้นขึ้นมาเออหุ้นนี่ก็แบบว่าไม่ได้ตกรุนแรงนะครับคุณผู้ชมครับก็มีเห็นบวกกันบ้างด้วยนะคุณผู้ชมในช่วงบ่ายด้วยนะเดี๋ยวดูกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เจอเกิดอีกปรากฏการณ์หนึ่งปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ความสามัคคีความสามัคคีล่าสุดครับสามัคคีของไทยจะไปอยู่ในมือต่างชาติแล้วเฮ้ยคนบอกอะไรต่างชาติมาสามัคคีมากกว่าไทยได้ไงหมายถึงไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ครับประกาศขายไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมขายเอาใครเนี่ยฮะบริษัทแห่งนี้ครับH Insurance ครับคุณผู้ชมคือสามัคคีธนาคารพาณิชย์เนี่ยขายไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยเนี่ยปกติเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของประกันภัยส่วนใหญ่เขาทำประกันภัยอะไรที่มีรายได้เยอะๆนะคุณผู้ชมนะก็เป็นประกันภัยรถยนต์กับประกันภัยทางเบตเตอร์เลสอันนี้สัดส่วนรายได้ของเขาค่อนข้างที่เยอะนะครับคุณผู้ชมครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็จะขายไปให้กับ H Insurance เนี่ยอยู่ที่ประเทศจริงๆแล้วเขาอยู่ใน NYSC ด้วยก็นิวยอร์กนะฮะคุณผู้ชมครับก็เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าขายไปแบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาและขายในราคาเท่าไหร่อย่างไรนะครับมาดูกันนิดนึงนะฮะดูผลกระทบกันด้วยนะครับขายไปนะฮะก็ถ้าพูดถึงเป็นเม็ดเงินของตัวบาทไทยเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะไม่เสียเวลานะก็จะตกหุ้นละประมาณสัก27.60 บาทถือว่าสูงกว่าบนกระดานนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ขายไปเท่าไหร่ล่ะ135ล้านหุ้นครับคุณผู้ชมครับคิดเป็นประมาณสัก 60.86% นะครับถามว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งปรากฏการณ์ครับกระดานหุ้นตัวของไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยเนี่ยชื่อย่องเขา SCSMG นะครับก็ตอนนี้ก็พุ่งทะยานขึ้นมาแล้วแล้วถามว่าตัวนี้เนี่ยใครจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรมาดูตัวของ SCSMG ก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่าราคาขายของเขานะฮะมันก็ท้ายที่สุดจะขึ้นไปถึงตัวของ Tender Offer เพราะว่าเขาจะทำคำเสนอซื้อทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับก็คือถ้าเกิดว่าราคาตลาดไม่ขึ้นก็ไปขายได้ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยไปไตรมาส2ปี57ยังไม่ได้มาตอนนี้ครับเข้าใจว่าท่านโซดและทีนี้มาอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องติดตามดูนะครับแล้วตลาดในส่วนของ SCSMG เนี่ยแล้วราคาหุ้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็ตอนแรกกระโดดขึ้นมาแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าพูดในเชิงของการเทรดนะครับจำเป็นที่จะต้องยืน26.50 บาทได้นะฮะถือว่าจะโอเคนะครับส่วนตัวของ SCB ผู้ขายมีการประเมินออกมาแล้วแหละว่าจะได้กำไรนะครับคุณผู้ชมครับเฉพาะกำไรนะ 1,600 ถึง 1,700 ล้านบาทเลยแหละเอาล่ะส่วนตลาดหุ้นครับคุณผู้ชมครับดูกันอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่า1250นะครับยังเป็นแนวรับที่โอเคนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายืนเหนือ1260ได้จะโอเคมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องไปดูค่าเงินบาทตอนนี้ค่าเงินบาทเนี่ยแปลกเริ่มมีการแข่งค่าขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละมันแปลกในบางอย่างไม่รู้ฮะแต่มีสิ่งที่น่าจับตานะอะไรครับการเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยยังไงกกต.เขาจะยื่นหนังสือจับตาดูว่าจะมีมติอย่างไรว่าจะเลื่อนหรือจะวันนี้ก็จับตาดูนะครับเพราะว่ากกต.ยื่นไปให้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับว่านายกรัฐมนตรีจะเลื่อนหรือจะไม่เลื่อนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าถ้าไม่เลื่อนก็เสียตังค์เปล่าหรือเปล่าเพราะว่าคิดดูสิว่าเลือกตั้งกับมาแล้วมันจะสงบสุขจริงเปล่าหรือว่าจะยังไงเอาไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเราไปคิดเอาเองแล้วกันนะนี่แหละปรากฏการณ์ในประเทศไทยฮะเหนือกว่าซูดอีกอ่ะเทพเลือกอ่ะลากันไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ